อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดไทยสู้โควิด-19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมทั่วโลกป่วยโควิด-19 แล้ว 4.4 ล้านรายค่ะเสียชีวิต 2.9 แสนสหรัฐตอนนี้ยังหนักติดเชื้อวันเดียว 21,607 รายค่ะรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่14พฤษภาคม2563ทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อ 4,425,532 รายเพิ่มขึ้น 88,095 รายเสียชีวิต 297,760 รายเพิ่มขึ้น 5,309 รายรักษาหาย 1,656,382 รายโดยประเทศที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุด5ประเทศได้แก่1สหรัฐอเมริกาพบผู้ติดเชื้อ 1,432,243 รายเพิ่มขึ้น 21,607 รายเสียชีวิต 85,192 รายเพิ่มขึ้น 1,767 รายรักษาหาย 38,946 ราย2สเปนพบผู้ติดเชื้อ 271,095 รายเพิ่มขึ้น 1,575 รายเสียชีวิต 27,104 รายเพิ่มขึ้น184รายรักษาหาย 183,227 ราย3รัสเซียพบผู้ติดเชื้อ 242,271 รายเพิ่มขึ้น 1,028 รายเสียชีวิต 2,212 รายเพิ่มขึ้น96รายรักษาหาย 48,003 รายสหราชอาณาจักรพบผู้ติดเชื้อ 229,705 รายเพิ่มขึ้น 3,242 รายเสียชีวิต 33,186 รายเพิ่มขึ้น494ราย5อิตาลีพบผู้ติดเชื้อ 222,104 รายเพิ่มขึ้น888รายเสียชีวิต 31,106 รายเพิ่มขึ้น195รายรักษาหาย112,541 รายขณะที่ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่67พบผู้ติดเชื้อ 3,017 รายเสียชีวิต56รายรักษาหาย 2,844 รายและอยู่ระหว่างการรักษา117รายค่ะนายแพทย์ชนน่านค่ะจี้รัฐยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินทันทีหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 พ้นวิกฤตจนเป็นศูนย์แล้วบอกว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายพิเศษเพื่อให้ประชาชนมาทำมาหากินได้ตามปกติค่ะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยกับสำนักข่าวNNถึงข้อเรียกร้องของประชาชนให้มีการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินว่าในขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยได้พ้นวิกฤตมาได้ระยะหนึ่งแล้วซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เหลือเพียงเลขหลักเดียวจนกระทั่งลดลงถึงศูนย์แล้วดังนั้นจึงมองว่ารัฐบาลควรที่จะยกเลิกบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินทันทีเพื่อให้ประชาชนได้ดำเนินชีวิตได้มากขึ้นเพราะไม่มีเหตุผลหรือเงื่อนไขใดๆเลยที่จะต้องยังคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินเอาไว้ต่อไปทั้งนี้นายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าเหตุที่รัฐบาลยังคงพ.ร.ก.ไว้เพราะความมั่นคงของตนเองเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพกลัวเรื่องของการชุมนุมเรียกร้องต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพียงเท่านั้นค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนและมีฝนฟ้าคะนองลมแรงค่ะภาคใต้มีฝนตกหนักต่อเนื่องขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำพาความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวในประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วยสำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะเนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นและเคลื่อนตัวขึ้นสู่อ่าวเบงกอลตอนบนสำหรับพายุไต้ฝุ่นหว่องฝงบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกโด
ยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจบการเสนอข่าว 8:07 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN